จ็บปวดเสมอที่เธออยู่แสนไกลเป็นไรหรือเปล่าคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมมีใครอยู่หน้ารถหรือเปล่าไม่มีนี่คุณเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้ฉันอะไรหรือเปล่าคุณได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ไหมได้ยินเหมือนมันดังมาจากทางนี้งั้นคุณรอผมที่รถก่อนนะเดี๋ยวผมมาเฮ้ยไม่ได้คุณมันอันตรายเกินไปฉันไปด้วยนะคุณเสียงร้องไห้เงียบไปแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วเหมือนกันโอ้ยนี่เราเดินมาถึงริมแม่น้ำเลยเหรอเนี่ยเสียงร้องไห้เนี่ยฉันได้ยินออกบ่อยๆว่าแต่ทำไมคุณถึงได้ยินน่ะปกติฉันถามใครอ่ะไม่เคยมีใครได้ยินเลยผมก็คุ้นๆเสียงนี้เหมือนกันเหมือนเคยได้ยินอยู่หลายครั้งคุณเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไหมผมไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีหลักฐานหมายความว่าถ้าไม่เห็นกับตาก็จะไม่เชื่ออืมแล้วคุณเคยฝันอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าฝันอะไรล่ะคุณนอนเยอะฝันเยอะผมไม่มีเวลาว่างฝันอย่างคุณหรอกนะเรารีบออกจากตรงนี้กันดีกว่าดึกแล้วน้ำค้างเยอะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาขับรถดีๆนะคุณคุณก็เหมือนกันนะคะผู้พันเรื่องเรียนดำน้ำเนี่ยฉันยังอยากเรียนอยู่นะฉันอยากลงไปเห็นซากเรือด้วยตาตัวเองแค่คุณฝึกกลั้นหายใจใต้น้ำคุณยังไม่รอดเลยเอาแค่ว่ายน้ำเป็นก่อนไหมคุณแต่บางคนที่เขาดำน้ำเป็นเนี่ยเขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่คุณมีอาการกลัวน้ำแค่คุณเอาหน้าจุ่มน้ำคุณยังไม่กล้าเลยแล้วคุณจะลงไปใต้น้ำได้ยังไงก็จริงคงผิดที่ฉันเองนั่นแหละแต่มันก็ยังพอมีทางอยู่นะจริงเหรอคุณวิธีไหนอ่ะคุณลองไปปรึกษาจิตแพทย์ให้การดีขึ้นก่อนไหมก็ได้ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวฉันจะลองไปหาข้อมูลดูว่าจะไปที่ไหนดีให้ผมแนะนำให้ไหมนี่คุณมีจิตแพทย์ส่วนตัวด้วยเหรออืม
นี่สิคนโรคจิตอย่างผมต้องคุยกับจิตแพทย์บ่อยอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าค่ะฉันไม่อยากหาหมอเดียวกันกับคุณฉันกลัวถ้าฉันหายจากโรคกลัวน้ำแล้วเนี่ยฉันจะเป็นโรคจิตเหมือนคุณอ้าวไปก่อนนะคะผู้พันขับรถดีๆนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเมย์พ่อบอกเมย์แล้วใช่ไหมว่าไม่ให้กลับมาทำงานที่ริมน้ำอีกโถคุณพ่อคะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เมย์ไปช่วยทีมได้ยังไงล่ะคะหนูคะไม่ต้องห้ามหรอกค่ะป้าอีกอย่างเนี่ยคนก็อยู่กันตั้งเยอะแยะไม่มีใครเขาปล่อยให้เมย์เป็นอะไรหรอกค่ะคุณพ่อตอนนี้เนี่ยเมย์ก็เริ่มเข้าใกล้น้ำได้มากขึ้นแล้วไม่ได้กลัวแบบเมื่อก่อนแล้วด้วยค่ะอ้าวแล้วรอบนั้นน่ะรอบนั้นคนก็อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเมย์ยังตกน้ำจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมย์จำไม่ได้เหรอจำได้สิคะแล้วเมย์ก็ยังจำได้อีกนะคะคุณพ่อว่าเมย์ยอมย้ายกลับไปกรุงเทพเพราะไม่อยากให้คุณพ่อเป็นห่วงแล้วจะกลับมาที่นี่อีกทำไมพรุ่งนี้เนี่ยลูกกลับไปกรุงเทพเลยนะทำงานที่นี่มันอันตรายพ่อไม่ให้ทำไม่ค่ะเมย์จะไม่ย้ายกลับไปจนกว่าจะได้หัวเรือคืนมาไม่มีทางถ้าลูกไม่ย้ายกลับลูกต้องไปลาออกงานอย่างอื่นมีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะจริงค่ะคุณพ่องานอื่นมีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไมคุณพ่อถึงได้เลือกมาเป็นทหารทำไมป้าหวีถึงได้เลือกมาดูแลเมย์แล้วทำไมเมย์ถึงได้เลือกเป็นนักโบราณคดีก็เพราะว่าทุกคนรักในงานรักในอาชีพที่ทำแล้วถ้ากลับกันเมย์บอกให้คุณพ่อไปลาออกจากราชการบ้างอ่ะคุณพ่อจะยอมไหมคะเมย์โอ้ใช่พ่อลืมไปลูกโตแล้วเนี่ยลูกบินได้สูงจนมองไม่เห็นหัวพ่อแล้วต่อไปเนี่ยถ้าลูกคิดจะทำอะไรก็ทำได้เลยเพราะอ้างว่าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหมแต่ลูกเคยคิดเคยมองกลับในมุมจากพ่อบ้างไหมว่าพ่อรู้สึกเป็นยังไงแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อเคยเข้าใจบ้างไหมว่าเมย์รู้สึกยังไงเมย์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะคะคุณพ่อทำไมเป็นโรคประหลาดแบบนี้คุณพ่อจะให้เมย์กลัวน้ำไปจนตายเหรอคะคุณพ่อเป็นคนบอกเมย์เองว่าให้เมย์เข้มแข็งเมย์ขอสู้กับมันสักตั้งนะคะคุณพ่อเมย์ขอโทษด้วยค่ะที่เมย์ต้องขัดคำสั่งคุณพ่อหนูเมย์ปล่อยเลยตัววีปล่อยครับเขาโตแล้วสางนางพรายสนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วก็ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะไม่มีพลาดเลยสักตอนเดียวค่ะ